สวัสดีครับลูกเพจครับวันนี้นะครับพี่จันมาก็ติดคดีของอดีตพระอาจารย์คมนะครับซึ่งมีการเฉาวงการสะเทือนผ้าเหลืองนะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่อีจันเดินทางมานะครับเพราะว่าทาง CIB นะครับหรือตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยได้มีการนัดแถลงด่วนนะครับเพราะว่าจะมีการจับกุมลูกสมุนนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดของอดีตพระอาจารย์คมนะครับซึ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าตอนนี้นะครับตั้งแต่โต๊ะฝั่งขวามือนะครับยาวไปจนถึงฝั่งซ้ายมือนี้นะครับก็จะเป็นของกลางกว่า100ล้านบาทนะครับตอนนี้นะครับก็ทางพลตำรวจตรีนะครับมนตรีเทศขันผู้บัญชาการกองปราบปรามนะครับก็ได้เดินทางมาถึงที่แถลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปการแถลงข่าวของตำรวจสอบสวนกลางครับร่วมกันรวบสมุนทิศคมช่วยขนย้ายทรัพย์หนีตามยึดทรัพย์ได้เพิ่มอีกมูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับก็ขออนุญาตผู้บังคับการปราบปรามทำการแถลงข่าวได้เลยครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับสืบเนื่องจากคดีนะครับเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีนะครับที่มีการจับกุมผู้ต้องหาไปจำนวน3คนไปแล้วเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับวันนี้เรามีความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนขยายผลในกรณีดังกล่าวนะครับก็เลยขออนุญาตมานำเรียนชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบครับก็คือสืบเนื่องจากมีการดำเนินคดีกับอดีตพระคมนะครับกับพวกนะจำนวน3คนนะครับเมื่อวันที่6ที่ผ่านมานะครับจากการสืบสวนสอบสวนขยายผลพบว่านะครับยังมีผู้เกี่ยวข้องนะครับที่มีการช่วยเหลือสนับสนุนการกระทำผิดของผู้ต้องหากลุ่มแรกนะครับอีกจำนวน6คนนะครับเป็นพระ5ลูกนะครับแล้วก็มีฆราวาส1คนนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้มีการขออนุมัตินะครับต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะครับในการออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง6คนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ศาลอนุมัติเรียบร้อยนะครับก็เลยขออนุญาตนำชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับและจากการสืบสวนขยายผลดังกล่าวเนี่ยนะครับในห่วงวันหยุดที่ผ่านมาเราก็มีการนำไปสู่การตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเงินสด76ล้านบาทเศษนะครับกับทองคำอีกกว่าพันรายการนะครับเป็นมูลค่ากว่า22ล้านนะครับครับก็ปรากฏตามที่ปรากฏอยู่บนโต๊ะนะครับที่พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นแล้วนะครับก็ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง6นะครับก็มีการจับกุมแล้วนะครับอยู่ในระหว่างการสอบสวนปากคำนะครับของเจ้าที่ตำรวจนะครับครับก็ขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับสื่อมวลชนท่านใดมีอะไรสอบถามเรียนเชิญครับเขาไปซุกซ่อนเงินที่ไหนยังไงครับก็เรื่องนี้ก็คือต้องเท้าความว่าในห่วงก่อนที่จะมีการลาสิกขาของพระหมอและพระคมนะครับก็มีการสั่งให้กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มหลังเนี่ยนะครับมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเททรัพย์เหล่านี้นะครับไปซุกซ่อนในจุดต่างๆภายในบริเวณวัดนะครับและหลังจากนั้นในวันที่7นะครับในช่วงเวลากลางคืนนะครับก็มีการสั่งการให้ผู้หากลุ่มนี้อีกเหมือนกันนะครับมีการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินต่างๆนี้ออกไปจากบริเวณวัดนะครับสำหรับที่มาที่เราไปตรวจเจอทรัพย์สินเหล่านี้ก็คือสืบเนื่องจากการสอบสวนเดิมเนี่ยนะครับเราทราบจากพระหมอว่ามีการเบิกเงินของทางวัดเนี่ย9ล้านบาทไปซื้อทองคำนะครับเก็บไว้ในตู้เซฟภายในกุฏิของพระหมอนะครับแต่ในรุ่งเช้านะครับของวันที่7เรามีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบทองคำดังกล่าวนะครับซึ่งจะมีมูลค่าประมาณสัก300บาทนะครับก็เป็นที่มาให้มีการ
เชิญตัวผู้เกี่ยวข้องมาทำการสอบสวนซักถามขยายผลนะครับก็เลยจนไปสู่ที่มาของทรัพย์สินที่มีการตรวจยึดเพิ่มเติมครับทำไมกลุ่มผู้ต้องหาเหล่านี้เขาไม่เอาเงินเนี่ยไปเข้าธนาคารนะทำไมถึงมีเงินสดแล้วไปซ่อนตามวัดหลายที่ครับเหตุผลก็อาจจะเป็นเรื่องของต้องการที่จะไม่ให้ตามร่องรอยได้ร่องรอยได้ง่ายนะครับเพราะการเข้าไปสู่บัญชีธนาคารก็อาจจะทำให้เราสามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้ง่ายนะครับดังการที่เอาไปซุกซ่อนไม่ว่าจะเป็นซุกซ่อนตามสถานที่ต่างๆก็ดีนะครับไปซุกซ่อนตามภูเขาหลังวัดก็ดีก็เพื่อปกปิดนะครับเพื่อให้ไม่สามารถติดตามได้ครับพอที่จะสามารถระบุได้ไหมครับว่าเอาไปซุกซ่อนภายในบริเวณวัดเนี่ยตรงจุดไหนของบริเวณวัดบ้างครับพอจะสามารถระบุได้ไหมครับว่านำทรัพย์สินไปซุกซ่อนไว้บริเวณภายในวัดเนี่ยตรงจุดไหนภายในบริเวณวัดบ้างครับครับจุดที่ซุกซ่อนทรัพย์สินเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าบริเวณวัดนะครับให้เรานึกภาพตามว่าพื้นที่เนี่ยขนาด37ไร่ครับมีสิ่งปลูกสร้างอยู่หลายอาคารไม่ว่าจะเป็นศาลาจุฬานนท์นะครับศาลาปริญญาใหญ่แล้วยังไม่รวมถึงกุฏิที่พักของคณะสงฆ์น้อยใหญ่อีกเยอะมากนะครับก็ในห้วงที่ซุกซ่อนเนี่ยก็นำออกจากที่ควรจะอยู่นะครับที่ควรจะอยู่ก็คือศาลาจุฬานนท์เอาออกไปอยู่ตามกุฏิของพระลูกวัดนะครับพระลูกวัดไปอยู่ในเมนเขาหลังวัดไปอยู่ในหอระฆังไปอยู่ในห้องสมุดอะไรอย่างนี้ฮะก็จัดกระจายอยู่ประมาณสักเกือบ10จุดจนกระทั่งได้รับคำสั่งจากอดีตพระอาจารย์คมเนี่ยให้รวบรวมแล้วก็นำออกจากวัดในคืนช่วง3ของวันที่7นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปตรวจสอบแล้วอย่างนี้น่าจะมีพระรูปอื่นๆภายในวัดนะครับมากกว่านี้ไหมฮะที่จะสามารถขยายผลไปถึงได้ว่ามีส่วนในการช่วยขนทรัพย์สินเนี่ยไปซุกซ่อนเนี่ยครับเท่าที่เราประเมินก็จริงๆแล้วพระที่ปฏิบัติการแค่นี้คือพระที่ใกล้ชิดแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้นะครับส่วนพระรูปอื่นเนี่ยก็ยังห่างอยู่เพราะนั้นการที่จะทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมก็ต้องใช้คนที่ใกล้ชิดเท่านั้นผมเชื่อว่ามีแพทย์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยแค่นี้ครับในเบื้องต้นไม่มีเพิ่มแล้วใช่ไหมครับคิดว่าไม่คิดว่าน่าจะไม่ครับคารวะเท่าที่เราซักถามสอบสวนแต่ก็ไม่ตัดประเด็นที่จะมีคนอื่นที่จะเกี่ยวข้องยังไม่ตัดยังทำการขยายผลต่ออยู่ที่เขาขนทรัพย์สินออกไป3วันที่7อะค่ะทราบไหมคะว่าจะนำไปไว้ที่ไหนเบื้องต้นเนี่ยถูกนำไปเก็บไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับไว้ที่รีสอร์ทซึ่งก็อยู่ที่ปากช่องนั่นแหละห่างจากวัดสัก10กว่ากิโลแล้วก็เพื่อรอที่จะเคลื่อนย้ายไปอีกในอีกจุดหนึ่งหรือว่าตามคำสั่งต่อไปเพียงแต่ว่าเราตรวจสอบพบได้ก่อนรีสอร์ทนี้ทางเจ้าของมีความเชื่อมโยงยังไงกับอดีตพระคมบ้างไหมครับหรือว่าจะต้องมีการสอบสวนสอบปากคำทางรีสอร์ทยังไงบ้างมีการสอบสวนเพิ่มแน่นอนแต่ว่าความชัดเจนยังไม่มีก็ยังไม่อยากจะแถลงตรงนี้ครับมีการสอบสวนเพิ่มแน่นอนตอนนี้ได้สอบไปบ้างหรือยังครับก็บ้างแล้วครับบ้างแล้วเบื้องต้นก็ความเชื่อมโยงส่วนเกี่ยวข้องการช่วยเหลือต่างๆยังไม่ชัดเจนครับก็ยังไม่ได้เอามาเกี่ยวข้องในคดีในเบื้องต้นที่เขาให้ข้อมูลว่ายังไงครับทางรีสอร์ทคือเท่าที่ผมสืบเนี่ยของเนี่ยมันยังไม่ได้เคลื่อนจากรถตู้เลยจะอยู่หลังรถตู้แล้วรถตู้ไปจอดในรีสอร์ทเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นคนที่เกี่ยวข้องก็คือคนขับรถตู้ที่ชัดเจนแต่ว่ารีสอร์ทเนี่ยยังไม่ชัดเท่าไหร่ยังคงมีทรัพย์สินที่ถูกไปเคลื่อนย้ายไปที่อื่นหรือที่เรายังตรวจสอบไม่เจออีกไหมครับก็เชื่อได้ว่าอาจจะมีครับอาจจะมีหรือน่าจะมีก็ด้วยเวลาที่จำกัดก็ต้องไปขยายผลเพิ่มเติมครับก่อนหน้านี้เขามีการนำเงินเหล่านี้ไปฟอกในแบบอื่นไหมไปสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากวัดนะครับสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินอะไรอย่างอื่นเนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับแต่ว่าในคดีแรกที่ดำเนินคดีไปก็มีการนำไปซื้อรถยนต์อะไรที่ได้กล่าวไปแล้วตอนนู้นนะครับแต่ณตอนนี้ยังไม่ครบครับเพราะด้วยเวลาที่เราตรวจสอบทรัพย์สินเนี่ยก็ใช้เวลา2วันครับซึ่งทรัพย์สินที่ตรวจพบมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการทำบัญชีของกลางจัดรายการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเวลาที่เราใช้งานตรวจสอบต้องใช้มากกว่านี้ครับเพราะนั้นเรายังตอบไม่ได้ว่าจะมีการยักย้ายถ่ายเทไปอย่างอื่นที่ใดอย่างไรหรือไม่
ขอเวลาเพิ่มเติมครับพระลูกวัดที่นี่มีทั้งหมดกี่คนนะฮะแล้วก็เวลาเขาเอาของเหล่านี้ไปไว้ตามห้องสมุดตามหอระฆังต่างๆเนี่ยเขาไม่ชะล่าใจหรือว่าไม่กลัวคนอื่นเอาไปเหรอต้องเรียนอย่างนี้ให้ว่าวัดที่เนี่ยวัดป่าธรรมคีรีเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยพระอาจารย์คนท่านสร้างขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาจากมือเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเริ่มต้นสร้างก่อสร้างแล้วก็ควบคุมอำนาจการบริหารจัดการทั้งหมดภายในวัดค่อนข้างที่จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นพระลูกวัดเนี่ยจะไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปย่างกลางไปตรวจสอบไปพูดคุยซักถามใดทั้งสิ้นนะครับทุกคนจะอยู่ใต้ก็เรียกอยู่ใต้อานัตของอดีตพระอาจารย์คมนะครับเพราะท่านสร้างขึ้นมาด้วยมือท่านเองเพราะนั้นก็จะเป็นทรัพย์สินการบริหารจัดการอะไรต่างภายในวัดจะอยู่ภายใต้อาจารย์คมเพียงคนเดียวพระลูกวัดก็จะไม่มีสิทธิ์อะไรตรงนี้ครับจำนวนพระลูกวัดตอนนี้มีกี่คน22รูปครับ22รูปสิบไปแล้ว9รูปเป็นไปได้ไหมคะว่าพระลูกวัดเนี่ยจริงๆก็คือรู้เห็นแต่ว่าไม่กล้าที่จะเพราะว่าขัดอำนาจไม่ได้ ตรงนั้นก็เป็นการสังประเมินจากคนภายนอกก็มันเป็นไปได้ไหมก็คงเป็นไปได้แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกก็คงจะไม่มีใครกล้าที่จะพูดจาอะไรทักท้วงอะไรทั้งสิ้นจะมีความผิดด้วยไหมคะตรงนี้ต้องไปวิเคราะห์อีกทีนะครับต้องพิจารณาอีกทีว่าการเพิกเฉยการละเลยเนี่ยจะมีความผิดอย่างใดหรือไม่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับขอถามถึงการบริจาคเงินของคนนะครับที่เอามาบริจาคอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่นำมาบริจาคเนี่ยจำเป็นต้องมีการตรวจสอบไหมครับเพราะว่าที่เอามาให้เนี่ยถือว่าร่วมฟอกเงินอะไรประมาณนี้หรือว่าต้องรู้ว่าเกี่ยวข้องไหมครับเรื่องการทำบุญใช่ไหมฮะเท่าที่ผมได้ไปคลุกคลีอยู่ที่วัดเนี่ยคนที่มาทำบุญก็ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์นะครับมีการบริจาคให้พนุบำรุงวัดสร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆภายในวัดเขาก็มีส่วนที่ดีๆน่าเลื่อมใสอยู่เยอะนะครับก็มีคนไปปฏิบัติธรรมก็สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับสร้างโรงทานนะครับมีพุทธศาสนิกชนเนี่ยและเวียนมาทำบุญอยู่โดยตลอดนะครับก็แต่ไปบอกว่าเขาช่วยฟอกเงินหรือว่าช่วยส่งเสริมในทางที่ไม่ดีเนี่ยผมมองว่ายังตัดสินใจตรงนั้นยากอยู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะขยายผลในส่วนประเด็นไหนเพิ่มเติมอีกบ้างเหรอครับก็ตอนนี้หลังการจับกลุ่มแล้วก็คงมีการสอบสวนในทุกประเด็นนะครับถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินต่างๆนะครับแล้วก็ประเด็นของผู้เกี่ยวข้องนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างมันอยู่ในเนื้อหาของสำนวนการสอบสวนก็คงไม่สามารถจะมาเปิดเผยได้นะขณะนี้ครับขออนุญาตถามครับเบื้องต้นนี้ตั้งข้อกล่าวหาอะไรกับผู้กระทำความผิดบ้างครับตอนนี้นะครับที่มีการจับกลุ่มไปแล้วก็คือพระหมอเนี่ยในฐานะเป็นเจ้าวาดท่านเป็นเจ้าพนักงานนะครับเราก็ตั้งข้อหาในเรื่องของเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์แล้วเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม157นะครับก็ระวางโทษสูงสุดก็คือ5ถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตในมาตรา147นะครับตามปอยานะครับส่วนผู้ต้องหาอื่นนะครับคือ2คนที่จับเมื่อวันที่6นะครับคือพระคมน้องสาวและก็รับหลังเนี่ยก็มีอดีตพระ5ลูกนะครับแล้วก็มีคารวาสก็คือคนขับรถอีก1คนเนี่ย6คนเนี่ยก็โดนข้อหาเหมือนกับพักคมและน้องสาวก็คือจะโดนข้อหาในเรื่องของสนับสนุนเจ้าพนักงานตามบอยา147นะครับสนับสนุนเจ้าพนักงาน157แล้วรวมถึงข้อหาเรื่องรับของโจรเพิ่มเติมครับพี่สื่อมวลชนมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมครับถ้าไม่มีแล้วขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเดินตรวจเยี่ยมดูของกลางครับขออนุญาตนะครับตอนนี้มีการรวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วเป็นมูลค่ารวมเท่าไหร่ครับในรอบแรกเนี่ยประมาณ180ล้านเศษใช่ไหมครับรอบนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ100ล้านประมาณนั้นครับก็แต่รายละเอียดเนี่ยก็เดี๋ยวมันต้องประเมินมูลค่าอีกทีนะครับเพราะตอนนี้มันเหมือนพวกทรัพย์สินที่เป็นทองคำอะไรพวกนี้อย่างเงี้ยยังต้องประเมินมูลค่าที่ชัดเจนอีกทีนะครับก็รวมๆแล้วก็2รอบนี้ก็น่าจะประมาณสัก
280ล้านก็น่าจะได้อยู่ครับครับประมาณโดยประมาณนะครับจำนวนเงินบริจาคส่วนหนึ่งไม่มีการเอาไปแปลสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์บ้างไหมฮะตามที่ตรวจพบอะครับก็เดี๋ยวขอเวลาในการตรวจสอบครับเนื่องจากเนี่ยที่เราดำเนินการมาเนี่ยต่อเนื่องมานี่ก็ดำเนินการทุกวันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องที่ต้องขยายผลอีกเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบในด้านอื่นๆมิติอื่นๆเรายังต้องทำเหมือนกันครับพี่นายว่าขอใช้เวลานิดหนึ่งครับเบื้องต้นนี้รถที่ยึดได้เนี่ยมีกี่คันครับท่านรถที่ยึดที่ชัดเจนจริงๆก็คือรถที่ใช้ขนเงินออกจากวัดนะฮะรถที่ใช้ในการกระทำความผิดก็คือรถตู้1คันที่เราตรวจยึดมาครับผมลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเดินมาตรวจเยี่ยมดูของกลางและให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทำการบันทึกภาพครับครับก่อนจบการแถลงข่าวนะครับผมขออนุญาตเรียนยืนยันกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับสำหรับในกรณีนี้เราเจ้าที่ตำรวจนะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนกลางโดยกองข้อการปราบปรามก็ยืนยันว่าเราทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การต่อสู้คดีอย่างไรเราก็ให้สิทธิ์ตามนั้นนะครับเราก็ทำอย่างตรงไปตรงมานะครับในเบื้องต้นกฎหมายให้สันนิษฐานเป็นผู้บริสุทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ของทางผู้ต้องหาที่จะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับในส่วนของเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์นะครับตามกฎหมายตามหน้าที่ของภาคส่วนต่อไปครับขอบคุณครับครับลูกเพจครับนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของกองปราบปรามนะครับที่มีการรวบรวมสมุนของทิศคมนะครับที่มีการขนทรัพย์หนีตามมีการตามยึดเพิ่มได้อีกกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้หลักฐานทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่ด้านหน้าของเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นี่นะครับหลักฐานที่เป็นเงินสดนะครับยาวจากโต๊ะฝั่งขวามือนะครับไปจนถึงฝั่งนู้นนะครับซึ่งฝั่งนู้นก็จะมีทองคำด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มูลค่าที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับกว่า100ล้านบาทนะครับซึ่งยังไม่มีการประเมินมูลค่าของทองคำเพิ่มนะครับซึ่งจากรอบแรกนะครับที่มีการตรวจค้นแล้วก็ยึดทรัพย์มาได้นะครับก็มีการตรวจค้นไปที่180ล้านบาทรวมครั้งนี้100ล้านบาทนะครับลูกเพจครับก็จะเป็น280ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้บังคับการกองปรับตำรวจกองปรับปรามนะครับก็ได้เดินดูหลักฐานนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนั้นนะครับก็จะเป็นทองคำนะครับทองคำแล้วก็ทองคำเรียงมาจนถึงปลายโต๊ะนะครับที่ท่านมนตรีชี้อยู่ตอนนี้นะฮะก็คือเป็นทองคำทั้งนั้นเลยนะครับต้องบอกว่ามูลค่าที่มีการยึดทรัพย์มาได้ครั้งนี้โอ้เยอะมากเลยนะครับลูกเพจครับต้องบอกว่าเยอะมากๆเพราะว่าเป็นทรัพย์สินมูลค่ากว่า100จนถึง200ล้านบาทนะครับตอนนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีกนะครับตำรวจบอกว่าอาจจะมีอีกนี่นะครับลูกเพจอันนี้ก็จะเป็นเงินสดนะครับเงินสดที่เป็นฟ่อนๆนะครับอยู่ในซองที่เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานมานะครับรวมถึงมีเครื่องประดับต่างๆนะครับอยู่ในตรงนี้แล้วก็ทองคำนะครับที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับที่ตำรวจได้รวบรวมมาซึ่งตั้งแต่โต๊ะฝั่งนู้นนะครับมาจนถึงที่อยู่ด้านหน้าของแอดนะครับตอนนี้มีมูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับที่ถืออยู่ตอนนี้คือทองคำจริงๆนะครับนี่ก็จะมีเพชรด้วยนะครับที่อยู่ด้านหน้านะครับดู
ครับนอกจากนี้นะครับที่อยู่ฝั่งนู้นก็จะมีบัญชีธนาคารนะครับอีกหลายร้อยฉบับนะครับที่อยู่ฝั่งด้านนู้นซึ่งตอนนี้ตำรวจก็ได้ยึดทรัพย์มาได้นะครับแล้วก็มาวางเพื่อที่จะแถลงในวันนี้นะครับสำหรับการรวบสมุนของทิศคมเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการรวบไปแล้วกว่า3คนนะครับแล้วก็ในวันนี้อีก6คนซึ่งแบ่งเป็นพระนะครับ1แบ่งเป็นพระ5รูปแล้วก็แบ่งเป็นคฤหัสถ์อีก1คนนะครับมันกว้างหน่อยไหมครับพี่มันกว้างหน่อยได้ไหมครับขอโทษค่ะที่มีในวัดไปออกไปด้านนอกนิดนึงค่ะมีการหลอกเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบไหมคะอันนี้เบื้องต้นเนี่ย เขามีการบอกเจ้าหน้าที่สิบเวรเกี่ยวกับเรื่องการขอยืมโทรศัพท์นะครับนะครับเพื่อจะเจตนาจะช่วยเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องขังอีกห้องขังหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าลืมยาที่จะใช้รักษาตัวเองนะครับเจ้าที่เราก็ช่วยเหลือตามที่คิดว่าด้วยความสุจริตนะครับว่าเขามีเจตนาที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังคนอื่นจริงโดยปกติทั่วไปแล้วผู้ต้องขังเนี่ยสามารถที่จะขอยืมโทรศัพท์โทรหาญาติอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าคะท่านก็จริงๆในสิทธิ์ของผู้ต้องหาเนี่ยครับก็เราก็ดูว่าอะไรที่เขาเรียกอะไรมันไม่ตามสมควรนะครับก็สามารถจะบอกว่าเป็นระเบียบชัดเจนและทีเดียวมันก็คงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราดูเหตุผลความจำเป็นที่เหมาะสมมากกว่าครับครับแต่นี้พอเป็นเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ยืมโทรศัพท์โทรครับก็ผู้ต้องหาก็มีสิทธิ์ที่รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วยอยู่แล้วครับครับเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับแบบนี้เราจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มไหมคะเนื่องจากว่าเป็นพฤติกรรมที่ชัดเจนในการพูดง่ายๆว่าหลอกลวงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยค่ะประเด็นนั้นคงไม่ได้ตั้งข้อหาในเรื่องนั้นนะครับแต่เรื่องพฤติการที่เขามีการสั่งการให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทอะไรเนี่ยคงต้องแจ้งข้อเท็จจริงว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้เขาทราบนะครับ เพื่อเขาจะได้ไม่หลงข้อต่อสู้ในการต่อสู้คดีตามสิทธิ์ของผู้ต้องหาครับหลังจากนี้จะมีการสืบสวนขยายผลจับกุมใครเพิ่มเติมหรือไม่คะหรือว่าจบที่6คนในวันนี้คะท่านณพยานหลักฐานณขณะนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรบ่งชี้ไปที่บุคคลอื่นนะครับบุคคลอื่นณขณะนี้ยังมีเท่านี้อยู่ครับแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นนะครับเพียงแต่ว่าเพราะว่าในขั้นตอนการตรวจสอบทรัพย์สินอะไรต่างๆนี่ยังต้องอีกเยอะพอสมควรนะครับเพราะจะมีเห็นว่าจะมีสมุดบัญชีธนาคารเอ่ยอื่นอะไรเยอะแยะเลยนะครับอาจจะต้องดูว่าเส้นเงินไปถึงใครอย่างไรอีกหรือไม่นะครับก็ต้องตรวจสอบต่อไปครับทางตำรวจรู้ตัวตอนไหนครับว่าอดีตพักผมแกออกมาให้ลูกน้องและคนเงินหนีทางตำรวจรู้ตัวตอนไหนครับก็หลังจากเรามีการไปตรวจค้นที่กุฏิที่มีการซ่อนทองที่บอกว่า9ล้านเอาเงินไปซื้อ9ล้านเราไม่เจอทองใช่ไหมครับพอเราไม่เจอทองเนี่ยมันก็เป็นที่มาของการที่เราจะซักถามขยายผลก็เลยเป็นที่มาที่เราต้องทราบถึงย้อนกลับมาว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงก็เลยทำให้รู้ว่าท่านมีการสั่งการผู้ต้องหาอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยตั้งแต่วันที่1แล้วนะวันที่1ก็สั่งแล้วรอบนึงวันที่7ก็อีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่มาที่เราตรวจสอบเจอเพิ่มเติมเริ่มรู้ตัวแล้วก็เลยมีการสั่งการแบบนี้ยังมีใครที่ใหญ่กว่าพรรคคมอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่คะท่านณตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับโอเคได้ค่ะขอบคุณราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเช่นข้าราชการตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องไหมคือมีเหตุสงสัยเรื่องนี้ไหมมีข้าราชการเกี่ยวข้องไหมตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานอะไรบ่งชี้ไปในทิศทางนั้นเลยครับครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ
เดียวครับลูกเพจครับเนลลี่ก็เป็นการแถลงข่าวในวันนี้นะครับของตำรวจสอบสวนกลางนะครับซึ่งตอนนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้ที่เห็นกันอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็เป็นของกลางที่เป็นทองคำนะครับซึ่งมีทองคำตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะครับรวมถึงมีเงินสดนะครับที่เรียงรายอยู่ด้านหน้าแล้วก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารนะครับที่อยู่ตรงนี้นอกจากนี้นะครับก็มีเครื่องประดับอื่นนะครับที่ได้เห็นกันไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะครับก่อนที่จะมีการสัมภาษณ์นะครับที่วางอยู่ด้านหน้าซึ่งการรวบสมุนของทิศคมครั้งนี้นะครับก็มีการรวบเพิ่ม6คนนะครับซึ่งเป็นพระ5รูปแล้วก็คฤหัสถ์1คนนะครับซึ่งเป็นคนขับรถนะครับสำหรับวัดนี้นะครับเป็นวัดที่พระอาจารย์คมนะครับเป็นคนสร้างขึ้นมาพระลูกวัดคนไหนนะครับก็ไม่กล้าย่างกรายนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเพราะว่าต้องอยู่การใต้ควบคุมของพระอาจารย์คมนะครับแล้วก็ตำรวจคาดกันว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการเกรงกลัวอำนาจพระลูกวัดจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้คาดว่ามีแค่6คนเท่านี้นะครับแล้วก็รวมถึง3คนที่มีการจับตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาด้วยครับซึ่งสำหรับการจับกุมครั้งนี้นะครับแล้วก็ตามยึดทรัพย์เพิ่มนะครับก็แบ่งเป็นเงินสดนะครับเงินสดจำนวนกว่า76ล้านบาทนะครับที่เรียงอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทองคำอีกกว่า22ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นการประเมินเบื้องต้นเฉยๆและคาดว่าอาจจะมีมูลค่าเยอะกว่านี้นะครับในส่วนการรวบรวมตอนนี้ต้องบอกว่าชัดเจนนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ากว่า280ล้านบาทนะครับรวมทั้งรอบแรกแล้วก็รอบนี้นะครับและคาดว่าจะมีการตรวจพบอีกนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการต่อไปครับซึ่งหลักฐานกลุ่มนี้นะครับก็มีการเคลื่อนย้ายไปซุกซ่อนอยู่ในบริเวณวัดนะครับจนกระทั่งวันที่7พฤษภาคมมีการสั่งการให้ย้ายทรัพย์สินเหล่านี้นะครับออกมาจากบริเวณวัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้นำไปเก็บไว้ที่รีสอร์ทนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดนะครับลูกเพจครับรีสอร์ทแห่งนี้ห่างจากวัดแค่10กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะรอสั่งการอีกครั้งแต่ว่าไม่ทันนะครับตำรวจรวบทันควันนะครับจึงได้หลักฐานรอบนี้มาซึ่งสำหรับตอนที่นำของกลางเหล่านี้นะครับไปซุกซ่อนในวัดเนี่ยก็จะมีทั้งกุฏิพระนะครับเป็นกุฏิพระลูกวัดนะครับแล้วก็บริเวณภูเขาหลังวัดนะครับอาคารต่างๆภายในวัดรวมถึงหอระฆังด้วยนะครับซึ่งการขยายผลในการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ตำรวจได้จับกลุ่มทันเวลานะครับแล้วก็ได้หลักฐานเหล่านี้มานะครับซึ่งหลักฐานเหล่านี้ยังไม่นำออกจากรถตู้ที่ใช้เคลื่อนย้ายนะครับยังคงพบว่าอยู่บนรถตู้แล้วก็อยู่จอดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าตำรวจก็ได้เข้าไปนำหลักฐานเหล่านี้ออกมาทันนะครับคดีนี้ยังต้องติดตามกันต่อนะครับว่ายังจะมีหลักฐานอื่นๆอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางตำรวจเองก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าตอนนี้หลักฐานที่ได้มาหมดหรือยังในส่วนพระอาจารย์คมนั้นตอนนี้ทางศาลนะครับไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับแล้วก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าคดีนี้จะสิ้นสุดที่ไหนแล้วก็พระคมพร้อมลูกสมุนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นอดีตพระไปแล้วจะได้รับคดีอะไรบ้างยังต้องติดตามชมครับอีจันจะอัปเดตเรื่องนี้เรื่อยๆนะครับลูกเพจครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะรีบขึ้นไลฟ์ให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งครับ